ก็ต้องหาเลยมาคุมไว้มาคุมไว้แล้วก็บางครั้งกลางวันร้อนกลางคืนหนาวก็ไว้ผมยาวแบบคนจีนเพื่อทำให้ป้องกันอุ่นก็ไม่ได้ก็เลยตัดผมสั้นหน่อยแล้วก็ผู้หญิงตัดผมสั้นเห็นไหมการผมสั้นที่คุณถ่ายได้มันคล้ายๆกับคุณการผมสั้นครับเราผมให้คุณใครอยู่บอกใช่ว่าขาวไปเลเขาไม่ได้รับแจ้งมาเป็นใคร
ออกมาหาแย่เธอล่ะตาดักออกแดนออกชูนู่นนู่นนาวิโน่นโน่นอยู่แก่ยังกันมาโป้กะโป้ไปสิโป้แล้วก็หอยทอดแล้วหอมหมดเลยนั่นคือวิธีการหุงข้าวแบบชาวปะลองครับ How to cook the rice with ปะลองสไตล์ตื่นเสร็จเราต้องกินที่นอนครับว่าเป็นธรรมเนียมของคนไทยครับอย่าให้เขาต้องมาเก็บให้เราพับดีพับไม่ดีเขามาหากันไปด้วยเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันมีมารยาทเฮ้ยอยู่น้ำมันเลยเออน้ำมันไปแล้วเนาะพามาแบบเนี้ยเออเออคนเราเลยเสร็จเนาะแม่แม่หมดรู้สึกแสบตาไงไม่รู้พี่เริ่มแล้วเออเที่ยวก็มีนะทุกบ้านมีฝันไม่ไหว Thanks for watching from Plong Village